นักปั่นจักรยานบ้านเรานะครับอาแมนดาคาร์นะครับล่าสุดทางด้านสมาคมจักรยานก็ต้องบอกว่าลุ้นโควต้าลุยโอลิมปิกที่แดนบราซิลนะครับหลังจากที่อาแมนดาคาร์นะครับส่งไปซ้อมที่แดนลุงแซมนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่อาแมนดานั้นยังไม่กลับไทยนะครับกลัวว่าจะไม่มีสมาธิฝึกซ้อมครับพลอากาศเอกชนินจันทรุเบกษานะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมนักปั่นไทยสู้ศึกตลอดปี2558ว่าปีนี้จะมีรายการสำคัญอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่35ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่4ถึงวันที่14กุมภาพันธ์จากนั้นจะต่อด้วยกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ในวันที่5ถึงวันที่16มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป้าหมายใหญ่ของปีนี้คือการเก็บคะแนนเพื่อคว้าโควต้าเข้าร่วมทีมกีฬาโอลิมปิกเกมส์2016ที่นครโดจาเนโรประเทศบราซิลในปี2559ให้ได้โดยโอกาสลุ้นนั้นต้องบอกว่าสูงนะครับจากอาเมดาคาเจ้าของเหรียญทอง BMX หญิงเอเชียนเกมครั้งที่17ทางด้านพลโทเดชาเหมกระสีนะครับเลขาธิการสมาคมจักรยานก็ได้เปิดเผยว่าแอมเมนดายังคงซ้อมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องและจะมีโปรแกรมกลับมาในไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จึงยังไม่มีกำหนดกลับไทยในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอยากให้มีสมาธิกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยเกรงว่าถ้าซ้อมในไทยอาจจะมีคนติดต่อไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการรบกวนการฝึกซ้อมได้ครับ